ประมาณ25ครับแล้วมันอุณหภูมิมันไม่ได้ครับอุณหภูมิโรงแรมนี่ประมาณ20ถึง24แล้วมันก็เลยไม่ทำงานหรือว่ามันแบบไม่ได้ล้างนานหรอครับพี่ล้างอยู่แต่อันนี้ชั้นอะไรอ่ะ11มียุงป่ะ11ไม่มียุงนะครับพี่อยู่ห้องนี้ป่ะครับใช่11พี่อยู่ชุดมิดแคมป์อ่ะครับอ๋อใช่ครับพี่เป็นมิดแคมป์อ่ะใช่ไม่รู้ยุงนี่ปกติมียุงไหมยุงเยอะไหมผมที่เป็นมิดแกนคืออินฟราได้หรอใช่ไหมพี่ฟ้าได้แล้วปกติยุงมันบินถึงแค่ชั้นเลยมันอยู่ทุกชั้นเลยครับยุงอยู่ทุกชั้นเดี๋ยวเราลองเปิดก่อนว่ามันได้ไหมอย่าแกล้งพี่เขาไม่ประสบการณ์พี่ไหนขอลองเปิดก่อนพี่ชั้นตั้งแต่นั่งมามียุงไหมไม่มีนะปกติยุงมันมีถึงชั้นอะไรชั้นสองมันบินไม่ไหวมันไม่สบายว้ายว้ายอีกแล้วรู้ไหมไปไปเดี๋ยวเธอสลายแล้วจริงเหรอทำไมทำไมอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกจะไม่ได้เปิดเธอจะเป็นดักดับอนาถในห้องไม่ได้นะในห้องไม่ได้นะโอเคได้ละให้พี่เขามาช่วยปรับแอร์ในห้องค่ะด้วยแอร์ในห้องไม่เย็นพี่ลองก่อนนะอ่ะไม่ถึงพี่นายทำไงอ่ะว้าโอเคโอ้สงสัยเธอลองตั้งนี้ดิโอ้แม่ตาจะบอดปะไม่จะต้องนั่งตะแคงตะแคงออกมาหน่อยนึงเธอมันจะระเบิดปะเธอเป็นไฟมาตรฐานสากลค่ะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ได้ปะทำไมเขาบอกว่าใครบอกเขาคือใครอ้าวฉันอยากรู้จริงๆว่าปกติพี่คอยยืนเฝ้าแอร์น่าจะเย็นแล้วไหมหรือว่ามันจะเย็นประมาณ6โมงค่ะเออมันก็เย็นตลอดนะอ๋อเย็นตลอดน่าจะเย็นแล้วไหมคะพี่อาจจะมาเย็นช่วงตี 5-6 โมงช่วงเช้าช่วงออกไปใส่บาตรอะไรเงี้ยใช่ปะใช่หยุดดิพี่รู้จักกิ๊บไหมคะไอพี่รู้จักคนที่ชื่ออันนี้ไหมคะส้มโอพี่รู้จักคนที่ชื่อกี้ไหมพี่โรงแรมนี่หรือว่าใช่พี่รู้จักกี้ไหมกี้ที่เป็นเพื่อนส้มโอวะพี่กี้เป็นสกอยค่ะพี่1 1พี่ฟ้าใครจะมาไหมนี่มาไหม1 2 3ใครโอเคใครไม่นี่เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูในไลน์นะโอเคเรื่องที่พี่ฟ้าจะพูดจะเล่าให้ฟังก็คือพี่สันเป็นตุ๊ดชาร์ลอตพี่สันเป็นตุ๊ดพี่ฟ้าเพิ่งรู้เป็นผู้หญิงค่ะหล่อเล่น
เรื่องที่จะเล่าก็คือเรื่องผีพร้อมจะฟังไหมเรื่องผีน่ะปวดหัวว่ะท่าช้างวันนี้ท่าช้างไม่ไหวหรอทุกคนได้แค่ท่าจะรอดแล่ตอนนี้เอาไว้ก่อนอาจจะดูพรุ่งนี้มันลืนอะไรก็ว่ากันไปนะคะไข้ลงแล้วแต่ว่ารอให้มันแบบหายขาดก่อนเดี๋ยวเจอกันไอเย็นยังคะพี่คิดว่าเนาะน่าจะโอเคแหละมีสองห้องมีสองคนใช่ไหมมีสองคนใช่ใช่จริงๆหนูนอน5ห้องหนูนอน5ห้องเดี๋ยวอีกประมาณ2ชั่วโมงจะย้ายไปอีกห้องหนึ่งเป็นคนถือเคล็ดถ้าเวลาแล้วถ้าเราเอาแอร์มาติดเพิ่มได้ไหมคะนี่หนูเอาแอร์พกพามาพี่หนูเอาแอร์คือพี่ถ้าเรามีพัดลมเพิ่มได้ไหมคะมีได้ครับเขาจะมีไหมโรงแรมโรงแรมต้องหามาครับโรงแรมจะมีครับแต่สำนักก็จะใช้แอร์เป็นชั่วโมงเมื่อกี้ยังไม่ได้พักไปดูแล้วพอพี่คืนชั่วโมงนึงพอเดิมพี่ต้องไปหาแอร์ใหม่เธอฉันนี่นอนตอนตีสี่เหนื่อยปะไม่มีใครเข้าใจอ่ะฉันเปิดเพลงอีกี้ให้พี่เขาฟังดีกว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสรุปก็คือเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ปรับอุณหภูมิอ่ะใช่ตอนเข้ามาอุณหภูมิมันไม่ได้ปรับอ๋อเจสันเดี๋ยวเราเรียกสิทธิ์จริงเหรอไอจีไอจีโอเคเจ็ดคำละกี่ฟังแค่เพียงละเจ็ดคำดีกว่าอะไรนี่พี่เป็นช่างที่นี่ประจำป่ะประจำครับพี่มันเริ่มเย็นอวยๆนิดนึงแล้วค่ะมันเริ่มมานิดนึงวะค่ะกลัวพี่เมื่อยไม่ใช่เห็นยืนชั่วโมงกว่าเริ่มมานิดนึงแล้วคุณพี่เหมือนคนเปิดตู้เย็นแล้วก็มันลมผ่านละอันนี้มันเหมือนมันเป็นแอร์แบบข้างในอะเนาะแอร์นี่มันทอดมาจากไหนอะค่ะทอดแอร์นี่มาจากไหนมาจากข้างล่างดันขึ้นมายุงมันเข้ายุงมันเข้ามาในแอร์ไหมยุงน่าจะเปิดได้นะเปิดประตูแล้วอุ้ยอยู่ขึ้นมาถึงชั้นบนเลยนะคุณพี่นะน่าปวดอ่ะถ้าเปิดประตูหนีไฟมันก็จะมีตัวหนีไฟสองหน้าอ๋อหมายถึงยุงยุงเข้ามาทำประตูหนีไฟเหรอถ้ามีนะมันเข้าได้ฉลาดแค่เดียวมันก็ฉลาดโกเก๋นะคุณพี่นะไม่ไหวเหนื่อยมากจริงๆมันเป็นแอร์จากธรรมชาตินะทำไมเขาต่อจากบนดอยทำท่อจากบนดอยอ๋อมันจะช้าหน่อยแต่ว่าเย็นแน่มันจะเย็นอุ้ยมันจะ
แต่มันเย็นแน่เย็นแน่เย็นอุ้ยอาจจะประมาณสักถ้าเปิด6โมงเย็นเนี่ยสัก 4:00 4:00 ยังไงเปิด6โมงเย็นเย็น6โมงเช้าคุณพี่หนูมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวไหมจะมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวไหมไม่ได้ใส่ถึงแค่20องศาเนี่ยถ้าสูงๆนะมันประมาณ22องศาไม่ได้ใส่เลยเสื้อกันหนาวพี่หนูเอามา3ตัวเลยนะต้องหนาวที่ติดลบที่นี่ก็ฝุ่นเยอะใช่ไหมพี่ฝุ่นเยอะช่วงนี้นะเยอะแต่ถ้าฝนตกก็หายเพราะว่ามันเราฝนตกมั้งไหมพี่หน้าฝนอยู่นะแต่ช่วงนี้ไม่ตกต้องรอบุญบ้างไฟเดือน6กลับบ้านทำเอาบุญเดือน6ฝนจะตกต้องรออีกี้กับอีกี้มันเป็นสกอยพี่บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วชั่วโมงกว่าตอนแรกไม่ได้พี่หนูย้ายห้องได้ไหมไม่ย้ายหรอกหนูร้อนเล่นโอ้พี่ดูของหนูยังก็โรงงานไอ้ทุกอย่างแต่จริงเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเรามาไม่ใช่ถ้าพี่เปิดอุณหภูมิไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะมันก็จะเย็นแล้วแต่นี่เพิ่งมาเปิดตอนที่ผมเข้ามาอย่างนี้เราต้องออกไปใหม่แล้วก็กลับมาแล้วจะเย็นใช่ไหมพี่จะไปไหนไปเดินเซเว่นไงพี่อ๋อก็เปิดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเย็นครับเปิดทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เย็นแล้วคือชั่วโมงเลยหรอพี่เดี๋ยวให้ผมปรับอันนี้นะลงเตียงนะได้ค่ะพี่จะนอนตรงไหนมีสองที่ค่ะตรงนี้กับตรงนี้ใช่ค่ะพี่นอนตรงไหนพี่นอนนี่พี่หนูนอนนี่การนอนนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ลงไปตรงนั้นอ้าวแล้วพี่แล้วหนูอ่ะลงด้วยกันหนูไม่ค่อยถูกกันมันก็จะเย็นเลยเนาะโอเคหนูเพิ่งรู้นะว่ามันปรับอย่างนี้อ๋อมันสามารถปรับไปทางใครก็ได้อุ้ยพี่หนาวแล้วเนี่ยนิดนึงค่ะอุ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วนะเริ่มอุ้ยอุ้ยแล้วมาคุณพี่มาแน่จริงก็เย็นแล้วเนาะรบกวนเวลาพี่เขาพี่รถพี่โทรตามเพื่อนแล้วน้องเกรงใจพี่เขาน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าพี่ยังมาปรับให้เราประมาณชั่วโมงกว่าละนั่นแหละเย็นแล้วน้องพี่ซันว่าเย็นแล้วเริ่มเย็นละเริ่มมาแล้วคุณพี่โอเคเย็นละชื่นใจยังชื่นได้ละดีวันนี้ได้ละเผื่อพี่เขามีงานต่อมีห้องอื่นอีกไหมครับคุณพี่ที่ให้ไปปรับมีห้องคนเดียวแน่เรื่องมากห้องนี้ห้องเดียวได้ละค่ะคิดว่าได้ได้ละได้ละถ้าไม่ได้เดี๋ยวโทรไปใหม่นะขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นหรอกได้แล้วแหละห้องมันใหญ่ด้วยเนาะหนูคิดว่าได้แล้วแหละหนูได้แล้วครับตอนนี้หนูได้แล้วครับโอเคคุณหนูโอเคมากขอบคุณค่ะคุณพี่บริการดีบริการเด่นบริการครับชอบอ่ะ
พี่เป็นคนเหนือเวลาเขาพูดเป็นแบบมันแบบมีความตาต่อนยอนอ่ะเด้อน่ารักนะดูซื่อๆดิเขาบริการดีบริการเด่นเน้นบริการเขายืนปรับแอร์ให้พี่ฟ้าแบบประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแล้วตอนนี้ยังยืนโบกมืออยู่เงี้ยอยู่ตรงแอร์รู้ว่าเขาโบกมือทำไมชั่วโมงขึ้นแล้วหมุนๆเนาะไม่โบกมือใหญ่ๆบอกน้อยจะไปใช้ได้พี่ซันเธอมานั่งไลฟ์กับฉันมาเร็วฉันจะลงไลฟ์จ้ะเอ้าทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะก็แก่เป็นเหมือนเพื่อนแม่เธอแบบมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะฉันจะไปเอาน้ำมารดน้ำแล้วหมุนเธอคิดว่าเป็นเพื่อนแม่ฉันมีดอกไม้นะเอาปะนะไม่ไหวแต่ฉันจามเขาไม่ได้ให้เธอค่ะเขาให้ใครให้ฉันค่ะแต่เขาเขียนว่าให้เป็ดนะให้เป็ดน้อยแล้วเธอเป็นเป็ดน้อยหรออืมปากค่ะทำไมเธออย่าบอกว่าเธอเป็นเป็ดหน้าคือเตาดิเตาดิล่ะเตาหน้าดิเดี๋ยวอย่าบอกว่าเธอเป็นเป็ดคือยางหนูเตาดิล่ะเหนื่อยมันหัวเราะเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเนี่ยคือมันเจอแบบเรื่องราวดีๆเวอร์ในแต่ละวันแป๊บนึงปวดหัวเราเรื่องผีก่อนห้องเรามันใหญ่เลยปะพี่สันมีเรื่องผีปะไม่มีถ้าฉันเล่าเรื่องผีเธอจะกลัวปะไม่กลัวฉันนอนคนเดียวฉันมีเตียงฉันนอนได้คนเดียวอ้าวทำไมพูดงี้อ่ะก็เตียงฉันนอนได้คนเดียวถ้าเธอตื่นมาแล้วเธอเจอฉันนอนเบียดอยู่ข้างได้ไหมนอนแล้วคนเดียวพี่ชันดูหนาวนอนด้วยตีเธอนอนได้สองคนไม่เล่าเรื่องผีป่ะพอแล้วไม่เล่าเรื่องยิ่งชาไปเลยเดี๋ยวคนกลัวยิ่งชาไปหาห้องที่ไหนอ่ะเดี๋ยวคนกลัวคนอีสานวันนี้พี่ฟ้าจะขึ้นไลฟ์แล้วก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเรื่องอาการป่วยดีขึ้นแล้วเหมือนน่าจะไข้อ่ะหายแล้วแหละคิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรแต่แค่ยังมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพี่สันเรียกอย่างเดียวกันปะตรงจมูกกับตรงคออ่ะคืออะไรน้ำๆอ่ะใช่เขาเรียกว่าอะไรน้ำมูกเหรอเสมหะยังมีเสมหะอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เลยอู้ๆนิดนึงแล้วก็ยังเบอร์ยาอยู่แค่นั้นเองจะเบอร์ยาคือตามันจะแบบมัวๆอยู่ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะเธอแต่มันร้อนเนาะร้อนจริงแล้วเขาบอกให้เธอลองไปนอนนะฉันอยู่ดีฉันยังไม่ได้รู้สึกไม่เขาปรับแอร์ไปที่เตียงอ่ะเดี๋ยวมันก็คงมาแหละนี่มันพัดลมมันพัดอยู่นี่ไหนนี่ love you guy now I'm feel better วะLittle bit sick, but it's okay. Yo. ฝันดีนะคะทุกคนลงไลน์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะก็บอกว่านอนดีกว่าใครบอกเธอจะไลฟ์เธอก็ไลฟ์ติ๊กต็อกเธอแล้วกันไม่ไลฟ์แล้วฉันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะมันเพียพักผ่อนดีกว่าดูตาไม่ไหวแล้วด้วยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายคิดถึงเหมือนกันเลขามาเชียงใหม่แล้วไม่มีเลขามาด้วยมันรู้สึกเหงาแปลกๆ